เสียไพ่มาอีกแล้วสิหญิงสาววัยย่าง20ปีนั่งกอดอกอยู่บนศาลาริมตลิ่งแม่น้ำโขงหวนคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เธอเคยตวาดใส่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่คือพ่อจะเอาไปให้ค่าเทอมอารีมันพลัดทางโรงเรียนเข้ามาหลายวันแล้วเสียงผู้ชายเวกลางคนพยายามอธิบายเชอะอารี3ปีนี่พ่ออ้างชื่ออารีกี่ครั้งแล้วทุกเดือนเลยก็ว่าได้เธอเห็นตัวเองพูดเร็วปรือพลางเตะม้วนกระดาษชำระที่แขวนอยู่ในห้องน้ำอย่านึกว่าฉันโง่นะน้องมันฟ้องฉันหลายหัวแล้วที่พ่อชอบไปอ้างชื่อมันกำปั้นอีกมือหวดลมเต็มแรงไอ้เงินที่ฉันต้องขายตัวส่งไปให้เนี่ยไม่เคยตกถึงมันหรอกพ่อเอาไปลงขวดลงบ่อนหมดใช่ไหมเอื้อหญิงที่เพิ่งแตกเนื้อสาวได้ไม่กี่ปีใช้นิ้วกดแรงๆบนเปลือกตาทั้งสองข้างหวังจะใช้หนังหุ้มตากั้นไม่ให้น้ำตาไหลและหวังจะลดอาการปวดหัววันนี้เธอรู้สึกตนเองร้องไห้มามากแล้วจนไม่อยากจะร้องอีกสักพักก็ชันเข่าขึ้นมากอดจรดคางลงบนหัวเข่าเธอเห็นผู้ชาย 4-5 คนนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเยื้องกับศาลาถัดไปมีรถกระบะและรถยนต์จำนวนหนึ่งจอดเรียงกันริมตลิ่งมีครอบครัวหนึ่งปูเสือนั่งเปิบข้าวเหนียวและอีกเกือบ10คนวิ่งบ้างเดินบ้างอยู่บนถนนสายเล็กๆที่ทอดตัวยาวตามแนวแม่น้ำแต่บนศาลาไม่มีใครนอกจากเธอทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจกับการได้อยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวเอื้อขยับตัวมองผิวน้ำที่เห็นเป็นแสงระยิบด้วยแดดสุดท้ายของวันปล่อยจิตปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับกระแสคงคาเอื้อเพิ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อเช้าวันนี้เพื่อมาดูพ่อและอารีน้องสาวซึ่งถูกไฟคลอกเพื่อนบ้านเล่าให้เธอฟังว่ารุ่งสางวันวานพ่อของเธอเมาเหล้ากลับมาแล้วน่าจะก่อไฟหุงข้าวเพราะมีควันไฟลอยขึ้นจากตรงที่เป็นห้องครัวไม่นานก็มีไฟติดที่ฝาบ้านซึ่งเป็นไม้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังอย่างรวดเร็วน้องซึ่งอายุอ่อนกว่าเธอเกือบ10ปีนี้ออกมาไม่ทันจึงเสียชีวิตในกองเพลิงส่วนพ่อแม้จะหนีออกมาได้แต่ก็ถูกไฟคลอกหนักเวลานี้กำลังนอนร้องครวญครางอยู่ในโรงพยาบาลประจำอำเภอหมอวินิจฉัยว่าไม่น่าจะมีโอกาสรอดรอแต่ว่าจะสิ้นใจเมื่อไรเท่านั้นเอื้อและน้องเป็นเด็กกำพร้าแม่ด้วยแม่มาเสียชีวิตหลังคลอดอารีได้ไม่นานเธอจึงต้องรับภาระเลี้ยงน้องมาโดยตลอดและเมื่อเธอเริ่มเป็นสาวสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในชีวิตวันหนึ่งพ่อบอกกับเธอว่าเอื้อจะต้องเข้ากรุงเทพวันนี้เมื่อกี้มีคนมาดูตัวแกเขาว่าแกหน้าตาสวยดีเหมาะที่จะเป็นดาราเขาจะพาแกเข้ากรุงเทพไปเป็นดาราแกปฏิเสธไม่ได้นะกูรับเงินเข้ามาแล้วเด็กสาวต้องสูญเสียพรหมจรรย์ตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ในเมืองหลวงเพราะดาราที่พ่อพูดคือดาราในตู้กระจกและที่เมืองกรุงนี้เองเธอยังได้ลิ้มลองยาบ้าซึ่งเจ้าของอาบอบนวดนำมาให้กินไม่นานเอื้อก็ตกเป็นทาสของมันจนถอนตัวไม่ขึ้นหญิงสาวเริ่มหลับตาปล่อยใจไปกับห้วงคิดคำนึงอีกครั้งแล้วเธอก็เห็นภาพชายคนหนึ่งสวมชุดกาวสีขาวกำลังพูดกับเธอทำใจดีๆไว้นะอย่าวิตกจนเกินไปผลการตรวจเลือดของเธอปรากฏว่าเธอเป็นเอดส์หญิงสาวน้ำตาไหลพรากแม้พยายามบีบดวงตาข่มห้ามสะอึกสะอื้นปากสั่นตัวสั่นโยนกับภาพที่เธอเข้าไปรับฟังผลการตรวจเลือดจากหมอที่เจ้าของร้านนำมาเจาะตรวจหญิงบริการทุกคนผ่านไปพักใหญ่เธอพยายามจะลืมทุกอย่างด้วยการปล่อยใจไปกับสายน้ำแล้วจู่ๆในห้วงคนึงก็เห็นภาพตัวเธอเองกำลังล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเงียบและสว่างจ้ามีปุยเมฆสีขาวกระจายอยู่ทั่วตัวของเธอกำลังไขว่คว้าก้อนเมฆเล่นพลางส่งเสียงหัวเราะร่าเสียงนั้นดังก้องสะท้านไปมาจนเธออดอมยิ้มไม่ได้แล้วภาพในห้วงความคิดก็ดับวูบเหมือนมีใครเข้ามาปิดไฟแต่เอื้อยังเห็นตัวเองเป็นภาพเรืองแสงจางๆอยู่ท่ามกลางความมืดมิดฉันกำลังอยู่ที่ไหนสักแห่งเธอกอดเขานึกฉับพลันความรู้สึกมาลายไปสิ้นตอนนี้หญิงสาวไม่ผิดอะไรกับร่างที่ไร้วิญญาณไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่กลัวหรือตกใจและไม่แสดงอาการอื่นใดออกมาร่างของเธอนิ่งเป็นหุ่นดวงตาที่จ้องตรงไปข้างหน้าค่อยๆหลับลงว่าไงจ้าน้องสาวทำไมถึงมานั่งตรงนี้คนเดียวหญิงสาวสะดุ้งเฮือกปวดจี๊ดขึ้นสมองหันรีหันขวางอย่างงงๆรีบถดตัวอย่างหล่นลานไปชิดเสาศาลาเพราะเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใกล้ๆว่าไงจ้าพี่ถามไม่ได้ยินหรือไงทำไมถึงมานั่งตรงนี้คนเดียวชายหนุ่มกระเถิบเข้ามาที่เธอพลางพูดกระลิ้มกระเหลี่ยไม่เอื้อรีบโบกไม้โบกมือหน้าตาตื่นสุดขีดตกใจอะไรกันนักหนาน้องสาวคนสวยเขาจับแขนยื่นหน้ามาเกือบชิดใบหน้าของเธอเอื้อรีบเบือนหน้าหนีสะบัดแขนจนหลุดจากการถูกลวนลามลุกพรวดวิ่งถลันออกไปจากศาลาอย่างไม่คิดชีวิตผ่านหลังครอบครัวที่นั่งกันอยู่บนเสื่อผ่
่านหน้ากลุ่มผู้ชายบนรถจักรยานยนต์ที่กำลังหัวเราะชอบใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดในศาลาวิ่งลงบันไดที่ทอดตัวยาวสู่สายน้ำโดยมีสายตาผู้ชายกลุ่มดังกล่าวมองตามจิตใต้สำนึกบอกให้เอื้อวิ่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องสนใจว่าจะไปไหนจนเหงื่อไหลโสมกายเหนื่อยแทบขาดใจจึงหยุดวิ่งทิ้งร่างลงนั่งกับพื้นหอบหายใจแรงเมื่อความกระหืดกระหอบคลายลงก็หันไปมองรอบๆไม่เห็นมีใครตามมาหญิงสาวรู้สึกอุ่นใจทิ้งตัวลงนอนมองดวงตะวันที่คล้อยต่ำจนเกือบจะลับหายสลับกับมองก้อนเมฆสีดำที่ลอยมาแต่ไกลจากอีกฟากฝั่งแล้วเอื้อก็เริ่มรู้ตัวว่ากำลังนอนอยู่บนหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงจู่ๆหญิงสาวก็น้ำตาไหลพรากเพราะหวนคำนึงถึงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตพี่เอื้อหนูหิวข้าวหญิงสาวจำได้แม่นก่อนที่เธอจะเข้าไปอยู่กรุงเทพไม่นานวันหนึ่งเธอและน้องไม่มีข้าวตกถึงท้องส่วนพ่อหายหน้าไปไหนไม่รู้เป็นสัปดาห์เธอจึงตัดสินใจพาน้องออกตามหาพ่อจนมาหยุดที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเหมือนเช่นเวลานี้และไม่รู้ผีหาตนไหนมาดลใจวันนั้นเธอตัดสินใจพูดกับน้องว่าอารีพี่จะพาอารีไปกินข้าวนะเธอบอกกับน้องต่ออีกว่าจะพาไปยังบ้านคนรู้จักซึ่งอยู่คนละฝากของแม่น้ำซึ่งต้องว่ายข้ามไปน้องยอมเชื่อแต่โดยดีแต่เมื่อประคองกันลงไปในแม่น้ำได้ไม่ไกลจากฝั่งมากนักเอื้อก็รีบพาอารีกลับขึ้นมากอดน้องร้องไห้สะอึกสะอื้นรู้ตัวว่าทำผิดมหันต์กับการตัดสินใจชั่ววูบที่หวังจะให้กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากปิดฉากความหิวโหยซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนข้างกายของเธอและน้องอารีพี่ขอโทษหญิงสาวรำพึงออกมาแล้วหมุนตัวปล่อยโฮลั่นหวดสองกำปั้นลงบนผืนทรายอย่างไม่ยั้งสักพักจึงนอนทอดร่างอยู่กับที่สะอึกสะอื้นปากตัวสั่นน้ำมูกน้ำตาไหลเป็นทางในสมองคิดสลับไปมาระหว่างทางเลือกต่างๆของชีวิตที่เหลืออย่างโดดเดี่ยวเวลานี้ในหัวของเธอไม่ผิดอะไรกับเครื่องจักรหมดอายุที่กำลังเดินเครื่องเต็มกำลังม่านตาเธอขยายออกหัวใจเต้นเร็วแต่ไม่เป็นจังหวะเหงื่อแตกพลักจนรู้สึกเหม็นกลิ่นตัวเองผ่านไปพักใหญ่เอื้อตัดสินใจเงยหน้าสูดลมหายใจลึกๆเพื่อหวังจะลดอาการทุกอย่างล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงควานหายาเม็ดสีขาวที่มีตัวอักษร M อยู่ตรงกลางยา2เม็ดวางอยู่บนมือที่เปื้อนทรายและสั่นจนไม่น่าจะถือมันไหวเอื้อมองมัจจุราชย้อมสีด้วยดวงตาสดใสเป็นประกายเหมือนเด็กได้ของเล่นถูกใจจนยิ้มออกมาทั้งน้ำตารีบยัดมันใส่ปากโดยไม่สนใจเม็ดทรายที่ตามเข้าไปด้วยพยายามกลืนทุกอย่างแม้จะรู้สึกถึงความฝืดคอและนอนหลับตานิ่งอยู่กับที่ผ่านไปหลายอึดใจจนเมฆสีดำลอยมาอยู่เหนือร่างหญิงสาวจึงเริ่มพูดกับตัวเองอารีพี่พร้อมละเอื้อยันตัวลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลำบากใช้หลังมือเช็ดน้ำมูกน้ำตาอย่างหยาบๆปิดปากแน่นเพื่อไม่ให้น้ำย่อยพุ่งออกมาปากและจมูกแห้งผากลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซลงไปในแม่น้ำแต่ในห้วงคำหนึ่งเธอกลับเห็นตัวเองกำลังบีบไหลอันบอบบางของน้องพาประคองลงไปด้วยศีรษะของอารีแนบอยู่ข้างตัวเธอขณะเดินตามไปอย่างหิดโรยทุกย่างก้าวเอื้อได้แต่พร่ำพูดให้น้องอดทนสักพักจะได้กินข้าวร้อนๆ นอนหมอนนุ่มๆในสมองได้ยินเหมือนเสียงของน้องตอบรับการทำเสียงอื้ออ้าในลำคอชายฝั่งโขงช่วงที่เอื้อกำลังเดินลงไปในน้ำนี้เป็นหาดทรายขาวพื้นทรายค่อยๆทิ้งตัวสู่ท้องน้ำมีก้อนหินโผล่เหนือน้ำให้เห็นเป็นเงาดำ 3-4 ก้อนท้องฟ้ามืดสนิทสายฝนเริ่มพร่ำพรมลงมาเอื้อยังหลงคิดว่าตนกำลังโอบไหล่ประคองน้องอยู่แล้วหยุดนิ่งอยู่ครู่ใหญ่คล้ายลังเลแต่สุดท้ายตัดสินใจกัดริมฝีปากแน่นเหมือนจะให้ฟันเจาะลงไปบนก้อนเนื้ออันแห้งแตกยืดอกสูดลมหายใจทำท่าพยุงน้องเดินลงไปในน้ำต่อร่างของเอื้อสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกแต่ยังคงลุยดุดประสาทสัมผัสด้านชาน้ำโขงค่อยๆกลืนร่างของเธอทีละนิดไล่จากข้อเท้าเข่าเอวหญิงสาวหยุดนิ่งทำท่าเหมือนกำลังเปลี่ยนให้อารีมาเกาะข้างหลังเธอรู้สึกว่ามือของน้องโอบรอบคออยู่แล้วเอื้อก็ยืดอกสูดลมหายใจใช้ขาค่อยๆไล่ผืนทรายเข้าหาท้องน้ำฝนที่ตกลงมาเริ่มหนักขึ้นรอบตัวเอื้อมีแต่เสียงเม็ดฝนกระทบน้ำดังสนั่นบางขณะมีเสียงกึกก้องของฟ้าแลบฟ้าร้องมาผสมบรรยากาศทั้งมืดสนิทและวังเวงเอื้อมองออกไปได้ไกลเพียงแค่มือเอื้อมถึงแต่ขณะที่สายฟ้าวิ่งลงมาเป็นเส้นสีส้มบ้างสีแดงบ้างหญิงสาวจะเห็นต้นไม้บนฝั่งตรงข้ามดูมืดครึ้มรอบตัวเป็นดังภาพแรงเงาด้วยดินสอที่แสดงให้เห็นสัดส่วนของสายน้ำกับผืนดิน
ตอนนี้น้ำโขงสูงเกือบถึงอกแล้วเอื้อยืนลังเลใหม่แล้วจู่ๆความมุ่งมั่นก็พุ่งพรวดขึ้นในใจเม้มปากแน่นยืดอกสูดลมหายใจและเตรียมจะถีบเท้าจากผืนทรายเพื่อใช้ขาตีน้ำออกสู่กระแสธารที่กำลังเกรี้ยวกราดแต่ก่อนจะได้ทำดังที่นึกก็มีเสียงหนึ่งแว่วมาให้ได้ยินพี่เอื้อจะว่ายไปฝั่งนั้นจริงๆเหรอฟ้าผ่าลงมาเสียงดังเปรี้ยงเกิดแสงสว่างขึ้นชั่ววูบหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวแม้แสงจากสายฟ้าจะน้อยนิดแต่เพียงพอที่เอื้อจะเห็นอารียืนอยู่ตรงหน้าร่างของน้องกับเงาที่ดูกลมกลืนไปกับความมืดโดยรอบเธอลืมสนิทกับความรู้สึกเมื่อสักครู่ว่าน้องกำลังเกาะอยู่ข้างหลังแล้วเอื้อก็รำพึงออกไปอารีโลกของเธอเปลี่ยนกลายเป็นห้องโล่งอันมืดมิดและเงียบเชียบในห้องนั้นเธอเห็นเพียงตัวเธอและน้องเป็นร่างเรืองแสงจางๆอารีส่งยิ้มมาให้แววตาเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างพี่เอื้อกลับไปเถอะชีวิตพี่ยังไม่สมควรตายหญิงสาวอ่านความหมายของสายตาของน้องแต่ก็ยังยืนนิ่งด้วยนึกไม่ออกว่าจะตอบน้องอย่างไรสายฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาทำเอาต้องปิดเปลือกตาลงแม้ประสาททุกส่วนจะไม่รับรู้ถึงเม็ดฝนแล้วก็ตามฟ้าผ่าลงมาอีกเกิดแสงสว่างแทรกผ่านหนังหุ้มตาจึงต้องลืมตาอย่างไม่ตั้งใจเอื้อเห็นอารียืนอยู่ในห้องมืดที่เดิมแล้วเหมือนได้ยินเสียงของน้องดังขึ้นในหัวสมองกลับขึ้นไปเถอะพี่เอื้อคนดีกลับขึ้นไปนะเธอหยีตาด้วยรู้สึกปวดหัวกับเสียงที่ดังก้องอยู่ในใจแต่ก็ยังฝืนยิ้มให้กับภาพของน้องแล้วรำพึงออกไปอารีทำไมเราต้องประสบเคราะห์กรรมหนักหนาถึงเพียงนี้ด้วยเอื้อมองน้องด้วยสายตาที่เศร้าซ้อยแล้วยืนนิ่งดุจเสาปากกลางน้ำอยู่นานมากจนฝนเริ่มซาแต่ยังมีละอองพร่ำพรมลงมากลิ่นดินหอมสดชื่นลอยคละเคล้ากับกลิ่นไอฝนมาแตะจมูกทำให้เริ่มรู้สึกตัวเห็นท้องฟ้ากำลังเปิดให้แสงดาวออกมาเต้นระริกพี่เอื้อกลับขึ้นไปเถิดอย่าเลือกปิดบัญชีกรรมด้วยวิธีนี้เลยจงกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเสียงที่หญิงสาวได้ยินค่อยๆดังหนักแน่นขึ้นจนกลายเป็นเสียงตวาดทำเอาเอื้อผงะถอยหลัง 2-3 ก้าวแล้วเธอก็เห็นร่างของอารีลอยห่างออกไปรอยยิ้มของน้องที่แสดงออกมาสังเกตเห็นได้ชัดจากทั้งริมฝีปากและดวงตาเอื้อยื่นมือหมายจะแตะตัวน้องสายตาส่งทอดความรักความอาลัยเอ่ยเรียกชื่อน้องเบาๆเสียงพี่เอื้อยกลับขึ้นไปเถิดดังสะท้อนไปมาในหัวสมองอีกเมื่อร่างของน้องลับหายเสียงก็เงียบลงได้ยินสรรพเสียงรอบตัวอีกครั้งเอื้อเริ่มรู้สึกหนาวสั่นน้ำโขงคงสูงเพียงระดับหน้าอกแล้วยืดอกสูดลมหายใจก่อนจะเอ่ยออกไปเบาๆพี่เชื่ออารีพี่จะกลับขึ้นไปเอื้อหมุนตัวหมายจะเดินขึ้นจากสายน้ำแต่เธอต้องสะดุ้งโยงกับภาพที่เห็นณริมฝั่งโขงนั่นไงกูบอกแล้วต้องเป็นอีผู้หญิงที่นั่งอยู่บนศาลาเมื่อตอนเย็นเสียงที่ได้ยินดังมาจากกลุ่มผู้ชาย 4-5 คนที่กำลังยืนเห็นเป็นร่างดำทะมึนอยู่บนฝั่งแล้วทั้งกลุ่มก็วิ่งฮือลงสู่แม่น้ำมาที่ตัวเธอเหมือนฝูงหมาป่ากำลังพุ่งขย่ำเหยื่อทำเอาสายน้ำแตกกระจายเสียงอึกทึกลั่นเอื้อตกตะลึงตาหูเหลือกรีบหมุนตัวคิดจะลุยน้ำใหม่แต่คนกลุ่มนั้นกลับมาถึงก่อนคนหนึ่งกระชากผมเธอจากด้านหลังจนหน้าหงายที่เหลือต่างเข้าช่วยกันรุมลากขึ้นฝั่งหญิงสาวกรีดลั่นและดิ้นสุดแรงทั้งเหวี่ยงทั้งถีบจนทุกคนแตกกระเจิงเปิดโอกาสให้เธอกระโจนว่ายออกสู่สายน้ำใหม่แต่ไม่มีใครยอมให้ไปง่ายๆต่างรีบว่ายเข้าไปจับขาจับแขนเอื้อพยายามดิ้นสุดฤทธิ์โลกของเธอเปลี่ยนกลายเป็นห้องโล่งเงียบอีกครั้งหญิงสาวมองไม่เห็นมีใครในนั้นแต่จิตใต้สำนึกบอกให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยการซัดมือทั้งสองข้างไปมาหลายหอบใหญ่จนเมื่อรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหนักๆมากระแทกเข้ามาที่ต้นคอตามด้วยการถูกกระทุ้งอย่างแรงบริเวณหน้าท้องและลำตัวทำให้เอื้อสุดหวบลงไปนอนบิดจุกตัวโก่งกับผืนน้ำเรี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนหมดหูบอดสนิทปากเหมือนอมลมคำใหญ่เอาไว้ไม่สามารถหลุดเสียงใดๆออกมาสักพักน้ำเสียงเฮี้ยมๆก็ดังขึ้นในหัวสมองหมดฤทธิ์สักทีเล่นเอาเหนื่อยเชียวนะมึงเอื้อถูกหิ้วปีกพาลากเข้าไปในพงหญ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงเธอยันขากับพื้นเพื่อไม่ให้ตัวเคลื่อนที่แต่ความพยายามไร้ค่าสิ้นเชิงพวกมันลากเธอไม่ผิดอะไรกับลากหมอนข้างใบหนึ่งหญิงสาวได้แต่ดิ้นถีบลมสักพักก็ถูกโยนลงไปบนกอหญ้าแขนขาถูกยึดแน่นเธอสะบัดหน้าและสะบัดตัวเต็มแรงเปล่งเสียงดังฟังไม่ได้สับจนแก้วหูของเธอเองแทบแตกชายคนหนึ่งขึ้นคร่อมบนหน้าท้องของเธอมันกระชากเสื้อเธอขาดติดมือเพื่อให้เห็นเสื้อชั้นในและเนินอกขาวเนียนสะท้อนแสงจันทร์ไม่นานเสื้อในก็ถูกกระชากตาม
อีกคนรีบกุลีกุจอจัดการกับกางเกงของเธอหญิงสาวรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายร้องดังลั่นเวียงตัวเต็มแรงเพื่อหวังจะให้หลุดพ้นจากความกักขระจนต้นหญ้าที่อยู่ใต้แผ่นหลังอันเปลือยเปล่าแทบแหลกละเอียดยังมีฤทธิ์อีกนะมึงเอื้อได้ยินเหมือนคนกัดฟันพูดแล้วใบหน้าก็ถูกตบจนสะเทือนชาเลือดไหลกลบปากเลือดกำเดาทะลักออกมาดุดจมูกขาดฟินน้ำตาไหลพรากดวงตาพร่ามัวมองเห็นวงหน้าของทุกคนที่กำลังรุมล้อมวนเป็นก้นหอยกล้างเนื้อทุกส่วนที่พยายามแข็งขืนอ่อนยวบความรู้สึกดับวูบแก้มเอียงเข้าหาต้นยาแสงดาวยังคงเต้นรีบละอองฝนยังหอบความหนาวเย็นมาปะทะร่างก้อนเมฆยามราตรีเริ่มเปิดม่านให้ดวงจันทร์สว่างสดใสออกมาเผยโฉมเต็มดวงและสายน้ำยังคงไหลเชี่ยวเหมือนทั้งหมดจะไม่ยอมรับรู้ว่าสิ่งที่ฝูงหมาป่ากำลังสนุกสนานกันอย่างเมามันนั้นคือการลงทะเบียนเปิดบัญชีกรรมบทใหม่ของพวกมัน